ปรนัยทั้งหมด45ข้ออัตนัยไปดูก่อนนะอัตนัยทั้งหมด17ข้อนะครับก็เวลาทำ3ชั่วโมงนะก็เขียนให้มาได้เยอะที่สุดนะอัตนัยนี่เป็นของพี่ดุ่ยกับพี่ซิลนะครับเพราะพี่ไม่ได้ออกนะอันนี้บอกน้องๆไว้ก่อนนะครับพี่ไม่ได้ใจร้ายกับน้องๆนะพี่ออกแค่ปรนัยเฉยนะครับแนวข้อสอบของอัตนัยแล้วกันนะอัตนัยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการนำเรือเข้าเทียบออกจากเทียบนะครับก็ไปดูมานะครับว่าเชือกแต่ละเส้นเนี่ยมันมีเชือกอะไรบ้างหน้าที่ของมันเป็นยังไงนะครับอันนี้จะให้เขียนนะการนำเรือเข้าเทียบในสถานการณ์ต่างๆนะครับจะมีรูปมาให้นะแล้วเราก็อธิบายมาว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยเราควรจะนำเรือเข้าเทียบนะครับอย่างไรนะครับจะเข้าเป็นมุมเท่าไหร่นะไอ้ตัวนี้นะครับมี2ข้อนะ2สถานการณ์นะครับการนำเรือออกจากเทียบเช่นกันนะครับมีรูปให้ดูนะว่าเป็นยังไงแล้วเราก็ไปดูว่าถ้าออกจากเทียบอย่างนี้สภาพแวดล้อมเป็นอย่างนี้เราควรจะยังไงออกเรือยังไงนะครับไม่เขียนอธิบายนะการรับส่งสิ่งของในทะเลนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อะไรบ้างนะครับธงโรมิโอนะครับแบบต่างๆนะครับชักเมื่อไหร่เมื่ออะไรอะไรยังไงนะครับอยู่ตอนนี้ชักอะไรยังไงนะครับต้องไปดูนะโอเคการนำเรือในอากาศวิปริตนะครับก็การแก้ไขสถานการณ์นะครับมีอะไรบ้างนะครับเป็นยังไงนะคืออะไรไม่รู้อ่ะอันเนี้ยให้อธิบายแก้ไขสถานการณ์มี3วิธีเข้าใจใช่มั้ยนะชั้นเข้าใจมั้ยขออีกรอบครับครูคืออะไรวะเนี่ยมันบอกว่าครูครับขออีกรอบครับเมื่อกี้เน็ตมันขัดอะครับเสียงครูไม่ค่อยชัดครับเนี่ยการนำเรือในอากาศวิปริตให้อธิบายแก้ไขสถานการณ์มี3วิธีอะไรบ้างคืออะไรไม่รู้อะนี่อันนี้พี่ไม่ได้ออกเองเข้าใจปะนำเรือในอากาศวิปริตมีอยู่ใช่ไหมที่ครูพี่ดุ่ยกับพี่ซีนสอนมีใช่อันนี้แหละอันนี้มีออกคืออะไรไม่รู้โอเคแล้วก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีเติมคำในการนำเรือเข้าผูกทุ่นยกตัวอย่างนะครับการนำเรือเข้าผูกทุ่นแบบทวนน้ำทวนลมหากมีเรือมีอาการถอยหลังห่างจากทุ่นให้ใช้จุดๆช่วยในการรักษาระยะห่างระหว่างเรือและทุ่นอะไรประมาณเนี้ยนะไอ้เติมคำนี่มีประมาณ5ข้อครับก็ไปดูมาทฤษฎีครับแล้วก็อันนี้ข้อสุดท้ายนะของอัตนัยนะครับก็อันนี้คืออะไรวะก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ในการเข้าเทียบนะก็คือลักษณะสภาพคลื่นลมเป็นยังไงนะครับน้ำไปทางไหนลมพัดไปทางไหนนะครับแล้วเราจะผูกทุ่นยังไงนะครับก็อันนี้ไปดูมาในลักษณะต่างๆนะครับอันนี้จะให้เขียนอธิบายแล้วก็วาดภาพประกอบด้วยนะอันนี้พี่ดุยออกอันนี้ข้อนี้ครับอัตนัยก็มีประมาณนี้นะครับอัตนัยนะโอเคนะต่อไปปรนัยอันนี้พี่ว่าง่ายอันนี้แบบเน้นออกง่ายๆเลยนะเอาอย่างของพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างของพี่นะ10ข้อไหนวะเกี่ยวกับท่อสมอใช่ไหมเนี่ยก็ไปดูมาเนี่ยรัศมีวงแกว่งคืออะไร
อะไรเงี้ยมันคำนวณยังไงนะครับระยะห่างระหว่างลำควรจอดควรมีกี่เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรการยึดเกาะพื้นท้องทะเลกับโซ่สมอเนี่ยดีที่สุดเนี่ยต้องทำลักษณะยังไงนะการทอดสมอนะครับมีทอดลักษณะสมอ2ลักษณะอ่ะมีอะไรบ้างนะครับเราก็ไปดูมาอันนี้ง่ายๆนะครับอยู่ใน PowerPoint หมดเลยครับเดี๋ยว PowerPoint ตอนนี้เดี๋ยวพี่ให้ไปด้วยนะที่สอนวันนี้นะครับครับข้อดีข้อเสียของการทอดสมอแต่ละแบบนะ1ตัวเป็นยังไง2ตัวเป็นยังไงนะครับเมื่อมีลมพัดนะครับเราควรทอดสมออย่างไรนะพัดข้างอะไรอย่างนี้นะครับการปล่อยสมอเมื่อกระแสน้ำแรงมากๆนะครับทำยังไงนะขั้นตอนในการทอดสมอนะครับข้อไหนผิดเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ออกมานะเราก็ไปดูไปจำมาอันไหนขั้นตอนทอดสมอถูกหรือผิดนะครับอันไหนผิดเราก็เลือกไปนะครับโอเคต่อไปการพ่วงจูงอันนี้ง่ายๆเลยพ่วงจูงมีกี่วิธีอะไรเนี่ยง่ายมากเลยนะเรียนวันนี้ไปก็ได้แล้วนะการพ่วงจูงแต่ละแบบนะครับพ่วงจูงพ่วงท้ายจูงท้ายหรือพ่วงข้างจูงข้างนะครับข้อจำกัดมันมีอะไรนะครับใช้ในสภาวะไหนนะครับสิ่งที่ผบ.เรือต้องคำนึงก่อนนำเรือเข้าพ่วงจูงนะครับข้อไหนไม่ใช่นะครับเราก็ไปดูมานะอันนี้อันนี้อาจจะยากนิดนึงเดี๋ยวพี่แนะนำไปดูการเข้าจูงวิธีการพ่วงจูงเป็นมุม30องศาน่ะนะครับว่ามันมีข้อดีข้อด้อยยังไงบ้างนะครับเช่นนะครับเรือจูงผ่านหัวเรือพ่วงมากไปสามารถถอยหลังได้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นข้อที่ถูกนะพี่จะหลอกมาข้อนี้นะหรือเรือจูงผ่านหัวเรือพ่วงมากไปเลี้ยวกลับได้มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูมาว่าถ้าเข้าแคบไปจะทำยังไงเข้ากว้างไปทำยังไงอะไรประมาณเนี้ยวิธีการเลิกพ่วงจูงอันนี้ก็ง่ายนะโอเคปึ๊บๆในการพ่วงข้างนะครับเรือพ่วงไม่ต้องเตรียมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ง่ายเลยอยู่ใน PowerPoint แล้วนี่นะเพิ่งบอกไปโอเคเรือลากจูงประเภทใดที่ยังไม่ใช้ในกองทัพเรือไทยอันนี้ใครสอนพี่ซิวเหรอเรือลากจูงขนาดใหญ่นะอันเนี้ยเรือลากจูงขนาดใหญ่มีระวังขับน้ำเท่าไหร่ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเรือลากจูงขนาดเล็กอย่างเงี้ยนะไม่มีเครื่องมือดับเพลิงอะไรเงี้ยดูกันเด้ในเวลากลางวันหากต้องการนำร่องต้องชักธงอะไรนะถ้ามีไปรษณียพันมากับเรือด้วยต้องชักธงอะไรกรณีเข้าร่องน้ำต่างประเทศแล้วนำร่องแล้วรับนำร่องขึ้นเรือใครเป็นผู้รักษาความปลอดภัยของเรือนะมีอะไรอีกดีเรียงลำดับการรับนำร่องนะครับการชักธงครับถึงจุดนำร่องทำไงชักธงอะไรรับนำร่องแล้วชักธงอะไรอะไรอย่างนี้นะOkay.
ประเภทและขนาดของทุ่นมีผลอย่างไรต่อการนำเรือเข้าผูกทุ่นการนำเรือเข้าผูกทุ่นมีปัจจัยส่งผลต่อการนำเรือเข้าหาทุ่นมากที่สุดข้อใดหรือเปล่าปัจจัยใดมีผลต่อการนำเรือเข้าหาทุนมากที่สุดที่หมายอันตรายและสิ่งกีดขวางในพื้นที่นะอันนี้ข้อนี้เอาอีกไหมมาหน้าห้องเอาอีกไหมพอแล้วมั้งพี่ว่าได้เต็มกันหมดแล้วเนี่ยฮะเอาอีกเหรอแล้วแต่ครูเลยครับการผูกเชือกดังกล่าวมีข้อดีอย่างไรอันนี้มีภาพให้ดูนะเนี่ยมันก็มีประคองเดินหน้าถอยหลังเรือลากจูงดันและดึงเลยลำใหญ่ได้อะไรเงี้ยข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเรือลากจูงขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเอาละพี่ว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะการขอรับการสนับสนุนเรือลากจูงข้อใดไม่ถูกต้องโหอันนี้ยากกทบกทบขอที่ไหนอ่ะจำได้ไหมขอเรือลากจูงอ่ะถ้าอยู่อจปรขอที่ไหนจำได้ไหมเรือลากจูงขอที่ไหนเฮ้ยต้องดูนุ้ยอันนี้ประมาณนี้แหละน่าจะไม่ตกหรอกแต่ได้มากได้น้อยอีกเรื่องนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีก็พักผ่อนนะวันนี้งดแถวปะพี่เขาให้งดแถวใช่ไหมใช่ครับโอเคตามนั้นนะครับก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะรวบเพราะมันวิชาเรียนมันน่าจะมีสองวิชาพี่ซิวกับพี่ดุ่ยก็อาจจะรวบให้นะก่อนที่เราจะสอบก็อาจจะมีบอกแนวคล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับโอเคนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ส่ง PowerPoint ให้นะครับโอเคขอบคุณน้องๆทุกคนครับผมขอบคุณครับสวัสดี